ราเนี่ยผมจะให้ลูกค้าที่จะมาธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับการทำงานที่พุทธสาวิกาของเราจะตามต้นพยอมต้นนี้ไปปลูกนะคะเดินตามต้นไม้ได้เลยค่ะลูกห่างๆไว้ก่อนนะห่างๆไว้ก่อนค่ะในขณะที่วันนี้เราทำงานกับยาวเครนพี่หมูกำลังยกหินเพื่อที่จะลงท่านจะเห็นว่าเราทำงานเป็นเรื่องเดียวกันนะคะในทิฏฐิที่เสมอกันหัวใจเดียวกันแล้วพันมือค่ะไม่ใช่เอามือของเรามาตบตีกันแต่เอามือของเรานะคะเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยของต้นไม้ลูกค่อยๆเดินตามต้นไม้ไปทางด้านนู้นได้เลยนะคะค่ะในขณะที่40พรรษาบนมะคาแห่งการตื่นที่อยู่ข้างหลังของพุทธสาวิกาที่บวชรุ่นนี้เนี่ยชื่อว่ารุ่นพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทานะคะเราจะให้พยอม10ต้นวันนี้ค่ะถูกกบโดยพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาแล้วนี่เก่งมากนะคะเก่งกว่าที่เราคิดส่วนก้อนหินก้อนนี้พี่หมูยกแล้วค่ะจะเป็นก้อนหินที่ยก2ครั้งครั้งนี้จะยกวางก่อนนะคะคุณแม่จะเอาก้อนหินเป็นฐานของพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาค่ะพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาจะอยู่บนก้อนหินนี้แต่ยังไม่ใช่ตรงนี้นะคะต้องไปที่ตรงนู้นพี่หมูจึงต้องยกหินลงก่อนเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้ในเวลาที่เรามีอยู่ในจำนวนที่ไม่มากนะคือเวลาไม่มากจำนวนจำกัดแต่สามารถทำงานได้พวกนี้เขาจะยกของใหญ่ได้อย่างงดงามแล้วก็ต้องพาไปดูเลยค่ะว่าหินแต่ละก้อนนั้นมันมีลักษณะของเชฟของมันเนี่ยที่เหมาะกับเราจริงๆลองดูตอนนี้ค่ะท่านเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยคือชิ้นส่วนของหินที่เรามองเห็นความเป็นธรรมชาติมีรูตามธรรมชาติอันเนี้ยนั่งได้นอนได้พูดคุยได้ทำเวิร์กช็อปในเรื่องของการดูแลจิตใจอารมณ์และความรู้สึกได้ต้นไม้ต้นนี้ปลูกเมื่อวันที่22นะคะตุลาคมดูยอดค่ะดูยอดค่ะต้นไม้ยังไม่มีรากแต่ได้อาหารของต้นไม้ทางผิวอันนี้ค่ะอาจารย์ทองก้อนเก่งมากเราถึงเห็นปุ๋ยที่เราไปใส่ต้นไม้เนี่ยค่ะคือปุ๋ยที่จะบอกว่าเมื่อรากยังไม่ออกมันมีปุ๋ยบางชนิดที่จะช่วยให้รากที่ออกแล้วเป็นการรับช่วงที่2หลังจากที่แตกแล้วเห็นแตกแล้วนะคะและปุ๋ยทางใบทำหน้าที่ในตอนแรกจากนั้นไปก็จะเป็นปุ๋ยที่จะเรียกรากอันนี้เป็นการทำงานที่อยากให้เห็นว่าบางช่วงจังหวะต้องรอเวลาบางช่วงจังหวะต้องให้อภัยให้โอกาสให้หัวใจเมื่อกี้นี้พอกิ่งไม้หักเราต้องยกมือบอกว่าอ้อยหนึ่งสุดยอดทุกอย่างสุดยอดหมดคุณแม่จะพาคุณไปดูหินอีกก้อนหนึ่งถ้าเราเห็นเราจะบอกว่าหินเซตเนี้ยมีไว้เพื่อหุบเขาโพธิสัตว์จริงๆตามมาเลยค่ะวันนี้ทำงานกันสนุกสนานนะคะออสเหรอเธอเห็นแล้วนะว่าหินของเธอมีไว้เพื่อตรงนี้จริงๆคุณแม่โอนสตางค์ให้แล้วนะจ๊ะ สมชายจะเอาหินตั้งก่อนไหมล่ะแล้วเดี๋ยวลองดูตรงนี้จะต้องย้ายรถออกมาอีกทีนึงแต่นี้ก้อนเล็กครับคุณแม่ก้อนเล็กคุณแม่อยากไว้ตรงไหนดีครับก้อนเล็กจะต้องอยู่ตรงนี้ถ้าก้อนเล็กอยู่ตรงนี้เลยได้ไหมได้ครับหรือก้อนใหญ่ไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะได้เป็นลักษณะเดียวกันก้อนเล็กยกฝากก่อนได้ไหมครับก้อนเล็กยกฝากไว้ค่ะแล้วพี่หมูก็จะได้เอาประติมากรรมลงไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูคุณแม่ขอดูเดี๋ยวก่อนนะคะก้อนหินถ้าก้อนเล็กอยู่ตรงนี้โดยพี่หมูได้ก็โอเคนะหรืออันนี้มันน่าจะเป็นใหญ่ไม่ถึง
อ่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่เข้ามาดูออสกี่ตันนะออสอันนี้ลูกกี่ตันครับดูอยู่ไม่ใช่เหรอ13ก้อนของเธอสมชายอันนี้กี่ตันรู้ไหมกี่ตันครับพี่หมู22ตัน22แม่ฉันเกิดวันที่22เลยเธอมาดูค่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคุณแม่พูดตัวเลขไม่ค่อยได้สมชายอันนี้มันบุกไปใช่ไหมเราสามารถนะแต่ไม่เป็นไรนะโอเคไม่ต้องเติมทำให้มันเป็นหลุมไว้ต้นนี้ยังไม่ออกใบนะคะเดี๋ยวที่จะพามาดูเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนไอ้ก้อนเล็กนั่นน่ะสมชายถ้าคุณแม่เอาเข้านี่เลยอ่ะเพราะพี่หมูมาตรงนี้ได้นะพี่หมูคะได้ไหมพี่หมูลองมองค่ะก้อนหินทุกก้อนถูกหันไปทางพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะและเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำตรงนี้คือลานกิจกรรมเป็นลานของลานไซทั้งหมดกับลานหินที่เวลามองไปเวลาที่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่สมบูรณ์ที่สุดจะอยู่ในตำแหน่งของพระพักสีขาวฉะนั้นเราจึงเห็นว่าบริเวณนี้เราเตรียมการไว้ว่าในปีหน้าหลังจากที่ต้นไม้ทั้งหมดตรงนี้ค่ะให้ร่มเงาแล้วเราไม่ต้องสร้างอาคารแล้วค่ะตรงนี้คือบริเวณที่เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่จำนวนนับร้อยปฏิบัติได้ก้อนหินที่ยกมาก็เป็นไปเพื่อการทำโอกาสที่จะให้เกิดความสัปปายะในการทำสมาธิพื้นที่นี้เป็นที่เดินสมาธินั่งสมาธิยืนสมาธินอนเป็นสมาธิก้อนหินบางก้อนใช้นอนเพราะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนด้วยจิตที่เป็นสมาธิทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทำกรรมใดได้กรรมนั้นทำกรรมอย่างสุจริตได้ความสุจริตการที่เรามีโอกาสได้มองเห็นความสุจริตในการกระทำไม่มีทางขาดทุนคุณแม่ขอย้ำว่าในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดที่คณะแม่ชีกำลังดูนะคะเราฝึกให้เขาใส่ปุ๋ยคนเหล่านี้บวชเพียงไม่กี่วันแต่จิตใจเนี่ยนับถือได้เลยเป็นจิตใจที่มองได้เลยว่า 1. เสียสละ 2. ใช้การทำหน้าที่เป็นการภาวนาการทำหน้าที่เป็นการภาวนาเป็นงานของพวกเราค่ะพี่หมูเริ่มยกแล้วนะคะก้อนตรงกลางกับก้อนนั้นจะเป็นเหมือนที่เขาถูกวางตำแหน่งเป็นประติมากรรมเดี๋ยวจะวางไว้ตรงต้นกลางกลางหุบเขาโลกโลกเอาพอประมาณไม่ไหวไม่เป็นไรคนแก่อย่าทำงานหนักเอ้ยคนแก่ใช้ปัญญาให้เยอะมากันแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะให้เขาลากให้ค่อยๆเนาะจ้ะต้นละหนึ่งหลุมพอค่ะลูกต้นละหนึ่งหลุมพอนะคะจ้ะตะวันตะวันเรียกตะวัน
ในข้อตกลงก็คือถ้าขนาดต้นอย่างนี้เราใช้กี่หลุมเราใช้กี่อันนี้ประมาณ3ลูกค่ะงั้นเมตรละ1ลูกค่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือเดี๋ยวมันจะมาอีกให้เขากองไว้แล้วทั้งหมดเนี่ยเขาใส่ไปแล้วเท่าไหร่หนูลองดูมันจะได้พอประมาณนะปะตะวันก็จะเป็นหนึ่งในการทำงานซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของคณะแม่ชีเป็นแรงบันดาลใจมากเมื่อวานนี้อยู่กันจนถึง4ทุ่มอะค่ะแล้ววันนี้ชมก็ปลูกไปเรื่อยๆแล้วแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มกบกลุ่มปลูกกลุ่มตอกอันนี้3แล้วส่วนหินนะคะคือกลุ่มยกอันนี้ง่ายละแล้วมองคุณแม่อยากให้เรามาที่ต้นนี้กลุ่มนี้จะเป็นไซที่มีพี่หมูยกเลยมั้ยเดี๋ยวก่อนคุยก่อนชื่ออะไรพี่หมูพี่หมูเดี๋ยวก่อนมันนี่ก่อนเพราะว่าทุกคนอยู่กับเสียงหมดคุณแม่พามาดูต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ค่ะที่จริงต้นเนี้ยเมื่อเช้านี้ที่เราบอกว่าเราเสียดายว่าเขาตัดมาเพราะว่ามันขึ้นมาไม่ได้จริงๆแต่เราปลูกแล้วค่ะไม่น่าเกลียดเพราะมันใหญ่จริงๆเราไม่สามารถที่จะเอามาได้วันนี้ก็ต้องเรียกว่าทำงานกันทุกระดับชั้นเลยนะคะตรงนี้ค่ะที่มันจะต้องมีปีกมาตรงนี้ถ้าเอามาได้เขาคงไม่ตัดเนี่ยค่ะเขาจะมีลากมาถึงนี่เลยค่ะออกมาจนถึงตรงนี้เลยแต่เมื่อทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันสุดวิสัยก็พยายามจะหาการเชื่อมโยงหรือการต่อที่จำได้ไหมคะเมื่อเช้านี้เนี่ยค่ะอันนี้ลากเนี่ยค่ะมันจะพุ่งมานี่เลยลงนี้แล้วอยู่ตรงนี้ก็ต้องขอเข้ามาต้นไม้เลยว่าไม่ตายแต่จะต้องโตต่อไปเนี่ยค่ะเขาเป็นไซไซที่มีรากเยอะก็เรียกว่าเป็นไซอันนี้ไซใบขนุนหรือไซย้อยนะคุณแม่มันเยอะมากเลยอ่ะนะคะแล้วพอ2ต้นเนี่ยอยู่ด้วยกันคุณแม่พาเดินมาดูนิดนึงว่าเราพยายามกันอยู่อันเนี้ยเดี๋ยวเราใส่รากต่อได้ก็ใหญ่อย่างนี้เลยค่ะและอันนี้ก็เป็นหินที่ตั้งเอาไว้เพื่อนเราจะเห็นการทำงานตรงเนี้ยด้วยมิติของการเสียสละร่วมกันทิฏฐิเสมอกันเวลาที่เราทำด้วยความลดหูลดหางกลางว่าแน่ความร่วมมือโอ้โหวันนี้พี่ปูยังช่วยคุณแม่ได้เลยอาจารย์ทองก้อนโทรไปว่ารถต้นไม้ต้องการความช่วยเหลือทุกคนก็ไขความช่วยเหลือก็ไม่แปลกนะที่ทำไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยไม่บังเอิญทำไมคุณแม่จึงศรัทธาในหัวใจของความไม่บังเอิญของพวกเราทุกคนตั้งแต่ทำงานมาวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมที่จริงคุณแม่เป็นคนที่เหนื่อยน้อยที่สุดแต่คุณแม่ก็ใช้ปัญญากับการที่จะขอบคุณในสิ่งที่เราเห็นแล้วล่ะว่าเราทำไม่ได้คนเดียวเราทำไม่ได้คนเดียวแต่เพราะเราศรัทธาในกันและกันศรัทธาในความสามารถศรัทธาแม้กระทั่งต้นไม้ที่พยายามจะมาอยู่กับเราและที่นี่มันจะเป็นมรดกของโลกใบนี้วันนี้มีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางของสนามเด็กเล่นพรุ่งนี้ ISV เข้ามาแล้ว ISV จะต้องเป็นคนกบต้นไม้ต้นนั้นก่อนที่เธอจะเล่นเธอต้องปลูกก่อนที่เธอจะได้ร่มเงาของต้นไม้เธอต้องรู้ว่าลมหายใจของต้นไม้กับลมหายใจของเธอคือเรื่องเดียวกันฉันกับต้นไม้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมานานด้วยการที่มีต้นไม้จำนวนมากมายที่เข้ามาอยู่ที่นี่เพราะเราเป็นเพื่อนกันนะคะเราปลูกเอาไว้หรือขึ้นเองหรืออะไรก็ตาม
ไม่ได้มีความหมายว่าสิ่งนั้นมายืนให้ดูมายืนให้ดูเนี่ยอีกหน่อยจะขึ้นไปนั่งวันนี้ต้องหาที่ปีนแล้วต้องหาที่ปีนดูรถพี่หมูกระดูกคุณแม่เห็นเขาทำงานแล้วมันจะพูดว่าไงสองคันยาวเครนวันนี้ยังให้รถเทียบมาอีกชื่ออะไรอ่ะพี่หมูคุณแม่จะพามารู้จักอีกคนหนึ่งชื่ออันนี้ชื่อเม่งอันนั้นพี่ชูพ่อครับพี่เม่งสวัสดีครับครับได้ข่าวว่าจะมาช่วยคุณยายครับคุณพ่อพระธรรมคุ้มครองคุณพ่อเห็นแล้วเนาะครับเห็นแล้วครับถ้าไม่มีพวกเราสงสัยมาไม่ถึงแต่ยังมีอีกหลายต้นเลยคุณพ่อช่วยหน่อยเนาะได้ครับหลานชายช่วยหน่อยได้ครับแล้วเดี๋ยวเราดูว่าต้นนี้เป็นลานต้นไม้พันปีแต่พอเข้ามาวันนี้อีกและที่จะเข้ามาอีกสงสัยต้องบอกว่าต้นไม้2,000ปีครับผมจริงไหมพี่หมูครับก็หินก็มาตรงต้นไม้ก็มาตรงคุณแม่กำลังออกอากาศอยู่ครับผมคุณพ่อคะคุณพ่อพูดอะไรหน่อยก็เดี๋ยวมาช่วยคุณแม่ล่ะครับมาช่วยเอาไมโครโฟนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนคุณพ่อพูดเลยทำไมลูกชายเขาบอกตั้งใจอยู่แล้วพอดีลูกน้องชื่อพรสวรรค์ที่ทำต้นไม้อยู่จ้าผมเคยขนให้เจ้าสัวต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะคือเจ้าสัวซีพีนะฮะจ้าปัดช่องพอดีแต่คุณแม่ไม่ใช่เจ้าสัวนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นต่างหากซีพีก็โอ้โหแต่ของละลูกน้องโทรมาบอกไปช่วยคุณแม่หน่อยโอ้ยสาธุสาธุขอบคุณมากจับรถเข้าไปครับพอดีจับรถต้นไม้มันล้มยางนิดนึงเมื่อคืนวันนั้นรถก็เกือบมาถึงแล้วล่ะพอดีติดปัญหาเรื่องการล้มต้นก็ขอบพระคุณนะครับที่มีใจกับคุณแม่ขอบพระคุณแล้วการให้ลูกชายที่ดีเนี่ยเขาบริหารต่อเรื่องรถเคลนผมก็มีรถเคลนเหมือนกันมาขนาดใหญ่ลูกชายพูดหน่อยคุณแม่ต้องเปลี่ยนเพราะไมโครโฟนมันอยู่ทำงานให้คุณยายรู้สึกไงก็ดีใจครับดีใจที่แรกนะพอสวรรค์แล้วก็โทรมาทุกทีเนี่ยเห็นน้ำหมูมายกตลอดก็เส้นน้ำหมูใช่ก็เลยกลุ่มเดียวพอทีนี้พอทางมุกทหารก็โทรมาว่าหารถไม่ได้ช่วยกันหน่อยเนาะก็เลยส่งรถขึ้นไปคืนนั้นเลยนี่นะครับเราจะมีอีกประมาณสัก50ตันเนี่ยครับผมอีกสัก 2-3 ต้นไหวไหมลูกไหวครับยินดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากค่ะคุณแม่ไม่ทราบว่าเขาคือใครในตอนแรกพี่หมูชี้ว่าเจ้าของรถเคนคุณแม่ออกอากาศอยู่แต่อยากจะบอกว่าบังเอิญไม่มีครับผมกลับมาที่นี่ในฐานะบ้านครับผมบ้านเราครับแม่ที่นี่ก็ไม่ใช่แค่บ้านแม่นะแต่เป็นบ้านเราลูกหลานเราเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นแล้วเด็กๆก็เป็นอีกหนึ่งในเจเนเรชันที่จะมาหายใจกับต้นไม้เป็นลมหายใจเดียวกันนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆคุณแม่มีอะไรที่มันไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณทั้งสองคนทำได้ขอให้ใช้บารมีเรื่องนี้ช่วยคุณแม่นะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากเลยยาวเธอนะมีเพื่อนดีพี่หมูนะมีบริวารดีเลยทำให้คุณแม่ได้เจอดีรอพี่หมูยกก้อนนี้อยู่อ่ะก็ผมรอคุณแม่ซื้อผมจะเพื่อนเดินแล้วติดกล้องพี่หมูไม่พี่หมูเขาบอกว่าถ้าเอาคุณแม่ไปนั่งเนี่ยเขาเคลื่อนหินได้คุณแม่ไม่ตกอ่ะจริงเขาบอกแต่คุณแม่ไม่กล้านั่งนะเดี๋ยวเราออกไปทางด้านนี้ขอบพระคุณสมชายเลี้ยงน้ำหน่อยจ้ะโอ้ยจอยก็พูดเมื่อกี้นี่เองว่าจะทำยังไงดีต้องอาศัยบารมีแล้วมาเองเลยขณะต่อขณะเลยขอบพระคุณมากค่ะจ้ะคุณยายเรียกอะไรลูกอะไรนะครับชื่อเม่งครับเม่งเม่งคุณเม่งเพราะว่าคนนี้คุณแม่จะต้องนะคะคุณพ่อชื่ออะไรนะคะพ่อชื่อชูโชติครับชูโชติขอบคุณค่ะค่ะก็นี่แหละค่ะน่ารักสุดฤทธิ์เนี่ยค่ะเขาเอารถมากันวางอยู่ทางด้านนี้คุณแม่สังเกตเห็นแล้วเรากลับมามองทางด้านนี้ร่วมกันค่ะทุกคนก็ได้ใช้ความสามารถที่เป็นพันมือแล้วนะคะ
หัวใจเดียวกันและพันมือเรากลับมาที่ทางด้านนี้ค่ะนี่ถ้าใครขับรถเข้ามาก็จะเห็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วนะคะยังเหลืออีก10กว่าต้นค่ะตามคุณแม่มาค่ะก็ออสเขาบอกว่าเขาได้หินมาเขาอยากให้แม่เอาไว้ทั้งหมดคุณแม่ก็บอกว่าหินเฮ้ยถามจริงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแม่อ่ะกลุ่มไปเอาหินพูดหน่อยกลุ่มนี้ก็จะหลบทีวีค่ะพอมีทีวีเนี่ยคนเนี้ยเฮ้ยไม่ต้องหลบหรอกอันนี้งานอ้อยเลยนะไม่ใช่งานช้างใช่ไหมงานช้างยกมาแล้วเนาะขอบขอบใจทุกคนนะจ๊ะจ้ะก็น่ารักมากค่ะอ้าวหลานใครคะเด็กๆชื่ออะไรเอ่ยพิมพิมพ์ให้แม่ชีเป่าหัวนี่น้องพิมพ์มาพิมพ์ลูกพิมพ์ไปเอาถอดหมวกพิมพ์อายุเท่าไหร่คะ9เดือนค่ะโอ้9เดือนเหรอแล้วใครขีดผมให้แล้วลูกใครขีดเมื่อวันที่6อะค่ะอ๋อเหรอคุณแม่นั่งเถอะไม่เป็นไรค่ะคุณยายใช่มั้ยย่าเอาคุณย่านี่คุณแม่ชื่ออะไรพ่อของคนนู้นค่ะคนอ้วนเมื่อกี้เนี่ยพ่อชื่ออะไรคะพ่อชื่อเม่งเม่งค่ะชื่ออะไรนะเม่งเม่งเหมือนเราเลย ก็เมื่อกี้นี้คุณพ่อกับเม่งเข้าไปอาสาช่วยคุณยายแล้วล่ะที่จะทำก็ขอบใจเดี๋ยวนะหนูจ๋านี่ผู้หญิงผู้ชายค่ะโอ้ใช่ตาโตฉลาดมากเออยินดีรับไว้อยู่ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่กับคุณยายนะคะได้แปะคุณยายเมื่อกี้นี่เห็นแล้วล่ะว่าเขาลงมาแล้วก็เราที่นี่กับเด็กก็เด็กมาเล่นด้วยกันได้นะมานั่งเล่นด้วยกันอู้อะไรอู้อู้อู้หินเหรอลูกอู้อาชีพพ่อเราเลยอ่ะยกหินอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะปูอันนั้นอ่ะเบาสุดละค่ะต้นไม้ยังมาไม่ได้เลยแม่ชีบางทีต้องคุยกับเขานะต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีชีวิตหินก็มีชีวิตทุกอย่างมีชีวิตค่ะเด็กๆก็มีชีวิตเราอาจจะเคยวิ่งอยู่กับใต้ต้นไม้ต้นนี้แหละเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราก็เวียนว่ายตายเกิดนะคะแต่การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญละเป็นการเกิดที่เราพอมีสติปัญญาละเป็นการเกิดที่เราจะเลือกได้ละว่าเราจะเกิดอย่างไรที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ฉะนั้นการที่พวกเรายกหินปลูกต้นไม้มีเด็กๆเด็กๆมานั่งได้ลูกมาจบรายการกันตรงนี้ให้เห็นว่าที่ทำกันเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเราเก่งหรือว่าทุกอย่างเราสามารถแต่การส่งไม้ผัดก็คือการเสียสละของผู้ใหญ่ทุกคนลงไปยังเด็กเจเนเรชันอัลฟาเขาจะจำพวกเราว่าอย่าทำอะไรที่ไม่ถึงที่สุดถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คุณเริ่มได้เลยเจนเนี้ยค่ะจะเป็นเจนที่สามารถบรรลุธรรมได้เร็วไม่ได้ต่างจากพวกเราเลยเพราะฉะนั้นหลานมาให้คุณยายอุ้มให้ยายอุ้มนะนั่นคุณย่านะลูกนะเออจากอู้เลยอู้โอ้โหเชียร์พ่อน่าดูเลยยกอู้ก้อนหินมันเล็กนิดเดียวเลยลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะเนี่ยเอาไว้โตขึ้นแล้วขึ้นมาบวชกับคุณยายสักครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เปลี่ยนรหัสนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็บวชได้คุณย่าไม่ต้องกลัวเลยผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนะเออนี่ไงก็ทำกิฟต์มาเมื่อชีก็เราอยากมากบางทีเขาก็ไม่เลือกเราเนาะแต่ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเด็กดีมีบุญเขาก็เลือกเรานะเห็นไหมรู้เรื่องค่ะก็เป็นจ้ะเดี๋ยวมาบวชกับแม่ชีนะก็แม่เขาก็คงจะดีใจเพราะว่านะคะใช่ไหมคะลูกเนี่ยเวลาพ่อเขาทำงานนะหนูก็คอยให้กำลังใจนะน่ารักนะอู้อู้เชียร์
เชียร์ใช่ไหมลูกมัมมัมตอนนี้ให้กินนมไหมหนูต้องกินอาหารที่ให้น้ำนมเนาะไม่ได้กินแล้วนมแม่อ๋อรอลูกโอ้จับหน้าทำไมถึงไม่ได้กินล่ะลาเพิ่งเจอกันแต่ไม่บังเอิญค่ะก็ดูสิคะเมื่อกี้เนี้ยพี่จอยมาบอกว่าสงสัยต้องอาศัยบารมีคุณแม่บอกบารมีเรื่องอะไรเรื่องนี้นั่นแหละไปพูดเลยนะพี่หมูเขารออยู่พูดแป๊บเดียวมาเลยค่ะได้ใช้เลยเพราะว่ามันก็เป็นจ้ายายก็เลยได้ใช้เลยมีบารมีจริงหรือเปล่าโอ้แม่มาเดี๋ยวยายจะไปปิดรายการให้นะเก่งมากเลยเนี่ยดูสิหน้าตานะไม่ร้องด้วยไม่ร้องสิเห็นไหมดีใจเนาะเลี้ยงครับเดี๋ยวพอเขาโตแล้ว5ขวบค่อยมาบวชกับคุณยายวันนี้เด็ก6ขวบมันให้พรน่ารักมากเลยเราไปช่วยคนที่แบบต้องการรถเข็นที่ปาปากยอแล้วเราก็ได้รถมาก็เลยให้เขาเนี่ยให้พรเนี่ยบางทีเราก็จะชื่นใจสุขภาพดีนะคุณแม่นะจ้ะ เอาละค่ะวันนี้มีคำถามไหมคะไม่มีคำถามเลยมีคนดูอยู่หรือเปล่ามาเลยอ่านชื่อค่ะยาวเครนอยู่รอบล้อมคุณแม่เลยนะคะวันนี้ก็จะขอบคุณพวกเราทุกคนเลยที่ทำให้คุณแม่มีความสุขมากในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่เสียสละเวลาที่ความตายเดินเข้ามาหาเราแต่ชีวิตเราสดขึ้นทุกวันในทุกความสดเนี่ยเรารู้เลยค่ะมันมาจากการใช้ชีวิตของเราที่เราเลือกได้ถ้าเราเลือกที่จะมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วชีวิตของคนที่สงบเย็นจะปฏิเสธการเป็นประโยชน์ไม่ได้สงบเย็นเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพรุ่งนี้เช้าเราพบกันค่ะในวันดีๆของการตื่นขึ้นมาตอนเช้ากับคำสอนจากพระโอษฐ์โอ้ยวันนี้ดีมากเลยค่ะอุปกิเลส16เป็นอุปสรรคเครื่องที่ทำให้จิตเราเศร้าหมองตั้งแต่อภิชาวิสมะโรโภเห็นไหมคะพยาบาทโกโทอันนี้ก็ไล่ไปเลยละค่ะทั้งราคะโทสะและโมหะที่ทำให้พวกเรามีชีวิตถอยมาทางนี้เธอค่ะที่มีชีวิตที่ไปไม่ถึงความสำเร็จเพราะฉะนั้นละอุปกิเลสได้ใจของเราก็จะสงบเย็นสงบเย็นจากอุปกิเลสได้ก็เป็นสุขพอเป็นสุขได้สงบเย็นเป็นสุขก็คือพ้นทุกข์นะคะและเมื่อพ้นทุกข์แล้วเราก็เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะขอบพระคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนขอบพระคุณทุกคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่เบื้องหลังการออกอากาศในวันนี้มีคนทำงานเยอะมากทุกระดับชั้นคุณแม่ขออนุโมทนานะคะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเอาลงเหรอจ๊ะ